เฉลยแล้วแมนการินน้ำยาดีประกาศข่าวดีส่งท้ายปีภรรยาเกลรดาตั้งท้องเฉลยแล้วแมนการินน้ำยาดีประกาศข่าวดีส่งท้ายปีภรรยาเกลรดาตั้งท้อง3เดือนแล้วหลังปล่อยให้คนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับสงสัยมานานหลังจากปล่อยให้แฟนคลับสงสัยมานานว่าแมนการินกับภรรยาสาวเกลรดากำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แมนคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของภรรยาว่าห้ามกระโดดแล้วนะเป็นห่วงแถมยังเล่าโมเมนต์ภรรยานอนดมยาดมจนหลายคนคาดเดาเบบีต้องมาแน่ๆล่าสุดแมนไม่ปล่อยให้ลุ้นนันออกมาโพสต์ภาพอัลตราซาวด์เบบี้ตัวน้อยพร้อมประกาศข่าวดีว่าไม่ต้องลุ้นแล้ววันนี้จะไม่มีแค่สาสีอีกต่อไปยินดีต้อนรับเจ้าตัวแสบของบ้านรับรองความแสบของเจ้าคนนี้พร้อมกันนี้แมนไม่ลืมที่จะออดอ้อนภรรยาว่าถ้ามีเจ้าแสบแล้วสีจะรักษาเหมือนเดิมไหมนะด้านภรรยาเกลโพสต์ข่าวดีเช่นกันว่าตอนนี้ตั้งท้องได้12สัปดาห์2วันแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ลุ้นมานานมากฝากเจ้าแสบของสากสีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้สากสีดีใจที่สุดเลยจนเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่ทราบข่าวดีเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ข่าวสดออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณอินสตาแกรมแมนขีดล่างคารินเกลขีดล่างราด้า